คริสเวลาอยู่กับน้องหมานี่เป็นยังไงเสียง2จริงเหรอเสียง8 9 10ไปเลยเป็นยังไงลูกโอ๊ยกินข้าวหรือยังเขาก็ไม่ได้ตอบนะคริสก็คุยอยู่คนจริงเหรอพี่ถ้าหมาตอบก็เหนื่อยเหมือนกันอาการมันเหงาหรืออะไรยังไงเมื่ออะไรอย่างเงี้ยไม่หรอกคือจริงๆคุณพ่อคุณสับเหมือนคุณคิดว่าแอนิมอลอ่ะคิดว่าคริสเป็นอีกชนิดนึงที่ไม่ใช่คนอ่ะคุณคิดยังไงสมมติได้ๆไม่ใช่คือสัตว์คิดว่าคุณเป็นสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่งที่ไม่ใช่มนุษย์ใช่ที่ไม่ใช่มนุษย์ที่สามารถจอยกับคุณได้ใช่ที่สามารถจอยกับหนูเพราะหนูรู้สึกว่าหนูจอยกับเขาแต่หนูไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเขาคิดอะไรนะเพราะมันไม่ใช่แค่หมาพี่ไม่ใช่แค่หมาของหนูคือหมาของใครก็ได้หรือนกหรือหนอนหรือไส้เดือนใช่ต้นไม้หนูก็คุยพี่เข้าใจปะเอ๊ะเหงาแหละหนูอยู่แล้วนะพี่คุยเหงาแหละคือแบบมันคุยกับสัตว์นะพี่ยังไงเอาเวลาสมมติเราเดินไปเราทักทายยังไงมันคือผมอ่ะไม่รู้จะคุยยังไงสมมติผมเจอสัตว์ก็หนูคุยอ่ะก็คุยเป็นแบบเธอมาทำอะไรตรงนี้อ่ะนี่ขามันเลอะไปหมดแล้วนะเนี่ยหมามันก็จะอาจจะแบบมองแล้วก็แบบอีป้านี่เป็นไรคือมันอาจจะคิดแบบนั้นก็ได้แต่หนูก็พูดกับมันไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยพี่หรือแมลงสาบหนูก็ไม่อยากฆ่าเขาอ่ะพี่เข้าใจปะคือหนูกลัวแต่คือเป็นแบบหนูจะหาวิธีแบบเอาอะไรมาครอบเอาแก้วกระดาษมาครอบเขาแล้วก็เอาลังถ่ายเขาออกไปนอกบ้านเลยจังหวะถ่ายคุยได้มั้ยหนูก็พูดกับมันว่าอย่าบินออกมานะอย่าพี่มันดิ้นมันในมือมันจะกุกกักอย่างหนูอย่างเงี้ยคือปล่อยก็ไม่ได้เพราะเดี๋ยวมันบินโอ๊ยหนูกลัวเลยอ่ะเนี่ยหรือไม่อ่ะปลูกต้นไม้ในระเบียงคอนโดอะระเบียงคอนโดมันจะมีหนอนมันก็แบบเธอหนอนเธอต้องมาจากร้านต้นไม้ตั้งแต่แรกใช่ไหมแล้วตอนนี้เธออยู่กินที่นี่เธอโตแล้วใช่ไหมเธอไม่ได้ขึ้นมาชั้น38ด้วยตัวเธอเองแน่นอนคุยพี่ไปสุดแล้วหนูคุยกับมันแบบนี้เรามีเพื่อนไหมชีวิตเราคือมีสองอย่างไม่มีเพื่อนกับอีกอันนึงคือเป็นบ้าเห็นแล้วอ่อนโยนไหมเมื่อเช้าว่าเราชอบเลี้ยงสัตว์ชอบไหมหนูรักสัตว์มากมากดีเสียงดีเลยมันเป็นแบบที่บ้านเลี้ยงอะไรบ้างพี่เคสเลี้ยงอะไรบ้างหมากับแมวแค่นั้นค่ะหมากี่ตัวฮะหมา5ค่ะตอนนี้หมา5ไม่ใช่แค่นั้นฮะหมา5เรียกฟาร์มหมาแต่ว่ามีแมวด้วยอีก5 10ตัววันนึงที่ต้องทำงานคือหาค่าอาหารให้กับหมาแมวถูกต้องจริงเหรอหมา5คือหมาพันอะไรอ่ะมันตัวใหญ่ขนาดนั้นปอมหมดเลยค่ะพี่อ๋อปอมหมดตัวคือพอเริ่มมาจาก2ใช่มั้ยคะพอเขามีลูกอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็บอกว่าให้คนอื่นไปหมดเลยเดี๋ยวจะให้คนอื่นไปหมดเลยเลี้ยงไม่ไหวนะนี่นู่นแต่พอคลอดมาแม่เก็บหมดเลยอยู่เป็นครอบครัวอยู่เป็นครอบครัวใช่ค่ะอยู่เป็นครอบครัวแล้วหมากับแมวเค้าอยู่กันได้ยังไงอ่ะพี่แมวก็คือมองหมาแบบเนี้ยนี่ประมุ่นเธอมันโง่ที่ชอบอยู่ในที่สูงแล้วก็มองแบบหมาเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วแมวก็คือเป็นแบบโอ้แมวเป็นชนชั้นอีกชนชั้นนึงอีกชนชั้นนึงหมากับแมวรักอะไรมากกว่ากันอุ๊ยอุ๊ยเขาฟังแล้วเขาจะน้อยใจมั้ยอ่ะรักทุกคนเท่ากันไม่ได้มีตัวโปรดมั้ยมีคืออย่าเรียกว่าตัวโปรดคือจริงๆเขารักทุกคนเท่ากันแต่ว่าไม่ใช่อะไรหรอกเขาเรื่องเขากลัวหมาเขาดูทีวีแล้วน้อยใจแต่ว่าลิ้นจี่อ่ะเป็นตัวที่สนิทที่สุดเพราะเป็นผู้หญิงคนเดียวลิ้นจี่ลอยมากใช่นี่ก่อนไปไหนไปด้วยตลอดก็พยายามอันไหนที่ไม่ลำบากก็จะเอาไปเอาเดี๋ยวเรามีคลิปว่าเขาสนิทกันแค่ไหนไปดูฮะอุ๊ยลิ้นจี่น่ารักหนอตัวแน่นปักเลยอืมได้แล้วเอาตรงนะฉันไม่ได้มองลิ้นจี่เลยฉันมองแต่คริสใส่ชุดว่ายน้ำเอาไปเจอแล้วลิ้นจี่เซ็กซี่เหมือนกันนะแล้วไปกองไหมลิ้นจี่ไปกองไปค่ะก็คือมันจะมีบางวันที่แบบว่าเอาลิ้นจี่มาใช่ไหมคะแล้วก็เหมือนไม่มีใครดูอะไรเงี้ยเรารู้ว่าที่เนี้ยอย่างที่กองเนี้ยทุกคนก็รักสัตว์หมดเลยก็เลยเอาลิ้นจี่ไปคริสเข้าฉากคริสก็ฝากลิ้นจี่ไว้พอคริสเล่นฉากนั้นเสร็จปุ๊บสมมติคริสกลับเข้าไปในห้องแต่งตัวอย่างเงี้ยลิ้นจี่อาจจะนั่งอยู่กับบิ้นหรืออาจจะนั่งอยู่กับก๊อตแล้วก็คือนั่งสมมติก๊อตเขานั่งอ่านหนังสือลิ้นจี่ก็คือนั่งข้างๆมองก๊อตอ่านหนังสือใช่คือมันนิ่งไงมันก็เลยแบบมันก็เลยได้สิทธิพิเศษในการได้ไปไหนมาไหนด้วยใช่ค่ะแต่ถ้าถามว่ารักอ่ะรักทุกคนเท่ากันแต่สนิทกับคนนี้ที่สุดเพราะไปไหนไปด้วยมีอะไรอยากจะพูดกับลิ้นจี่มั้ยฮะลิ้นจี่ห้ามตายเพราะลิ้นจี่14โอ้แข็งแรงแข็งแรงหวัดเสียวมากอายุมากเหมือนกันนะ14แล้วค่ะแต่อาจจะเพราะว่าเขาอายุเยอะไงเขาเลยนิ่งขึ้นWe'll be right back.
้